ฎครับวันนี้นะครับก็รับหน้าที่เป็นผู้ที่ฟ้องนะครับในการเพื่อการส่งเสริมการเรียนของนักวิชาการครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวทางมหาวิทยาลัยมหาบุรีรัมย์ราชวิทยาลัยนะครับก็ขออนุญาตนะครับแนะนำนะครับผู้บริหารนะครับถือได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับที่ทำให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้นะครับในวิทยาเขตอีสานนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับในความเมตตาครอบครูสุธีกรีวัฒน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาบุรีรัมย์ราชวิทยาลัยพระครูธรรมพิษณุผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการพระมหาวิทยาลัยชาตะสุโภผู้ผู้อำนวยการนะครับสำนักงานวิทยาเขตนะครับและโนพร้อมแล้วอยู่ทางข้อที่จบนะครับผู้อำนวยการวิทยาเขตและฝ่ายอุตสาหกรรมนะครับในการนี้นะครับขออนุญาตขอคำว่าไม่โดนเรียนเชิญพระครูสุธีกรีวัฒน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ได้ให้แนวคิดนะครับในการจัดกิจกรรมในวันนี้ครับขออนุญาตถามทุกท่านครับในการนี้ครับขอกับขอความอนุเคราะห์นะครับกับนิมนต์พระครูสุธีกรีวัฒน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ได้พบปะนะครับคณะที่ประชุมครับขออนุญาตกับนิมนต์ครับสวัสดีคุณครับเปิดไมค์ด้วยครับขอโอกาสพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จากทุกๆเวียเขตหรือเขตอีสานแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกๆท่านขอเชิญไหว้พระพร้อมกันสวัสดีธรรมะธรรมโตภะคะวาพุทธังภะคะวันตังนาทิวาเทนิสวัสดีธรรมค่อนข้างจะละเอียดมากๆแล้วก็ได้เห็นภาพทุกส่วน
ดยส่วนตัวเองเมื่อคืนนี้หลังจากที่ฟังเสร็จเรียบร้อยก็กลับของตัวเองไปด้วยแล้วก็ไปดูของคนอื่นไปดูของคนอื่นไปดูหนังสือตำราอื่นๆของหลายๆสถาบันที่ยืมมาจากห้องสมุดก็มาดูข้อบกพร่องว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ฟังมาแล้วเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นก็ได้มาทบทวนได้มาตัดของตัวเองด้วยอันนี้ก็นี่คือส่วนตัวดังนั้นคิดว่าท่านอื่นๆจะคงจะได้อะไรมากกว่าผู้ที่นี้ด้วยซ้ำไปดังนั้นก็วันนี้เป็นวันที่สองแล้ววันที่สองก็เรื่องของการเขียนบทความวิชาการบทความวิจัยความวิชาการนี้ก็นักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกได้ส่งลิงก์ให้ของคอมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาศาสตร์มีปริญญาเอกบริหารการศึกษาปริญญาเอกวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญาด้วยปริญญาโทบริหารการศึกษาปริญญาโทการปกครองท้องถิ่นแล้วก็ปริญญาโทพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาพุทธศาสนาและปรัชญาก็ส่งลิงก์ให้ทางอาจารย์สอนก็ส่งลิงก์ให้ก็เพื่อที่เข้ามาฟังเพราะว่าจะได้เห็นผลงานบทความด้วยผลงานผลความวิจัยด้วยก็ดังนั้นวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขกับการฟังเรื่องดีๆเป็นสิ่งที่สำคัญต่อพวกเราในโครงการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนแล้วก็ขอเจริญพรท่านอาจารย์วิทยากรท่านอาจารย์เสกสรรสุวรรณน้อยด้วยแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาร่วมฟังขอพบปะเพียงเท่านี้ขออำนวยความเจริญพรโอกาสขอบพระคุณในความเมตตาพระครูสุธีปริยวัฒน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยครับในลำดับถัดไปนะครับจะเป็นการบรรยายนะครับในหัวข้อเรื่องฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความนะครับจากครั้งในเมื่อวานนี้นะครับที่ท่านวิทยากรบอกว่านะครับได้บอกไฮไลท์ของวันนี้นะครับว่าเช่นนะครับในหนึ่งงานวิจัยนะครับเราจะสามารถแบ่งซอยย่อยนะครับไปตีพิมพ์นะครับได้อย่างไรบ้างนะครับหรือท่านได้บอกไฮไลท์ในเมื่อวานนี้นะครับว่าให้ติดตามชมก็คือว่าในการที่เราจะเขียนนั้นนะครับเขียนอย่างไรนะครับจะได้ตีพิมพ์นะครับหรือว่าทำยังไงให้ผลงานวิจัยของเรานะครับมีคุณภาพหรือว่ามีเทสต์อินเด็กซ์ที่มีคุณภาพที่มีการไซเตชันสูงนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับได้เวลาสมควรแล้วนะครับขออนุญาตนะครับกราบเรียนเชิญนะครับศาสตราจารย์ดร.จุฑิดาพลสุขนะครับได้บรรยายในหัวข้อการเขียนบทความวิจัยนะครับและขอกราบเรียนเชิญนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไพศาลสุวรรณน้อยครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับนมัสการท่านพระครูสุธีจริยวัฒน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานนะคะแล้วก็กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกองค์ที่ได้กรุณาเข้ามาร่วมฟังการบรรยายในวันนี้นะคะกราบสวัสดีอาจารย์ทุกท่านแล้วก็นักศึกษาของมมร.ทุกคนนะคะที่เข้ามาร่วมทำการบรรยายนะคะก็เมื่อวานนี้ก็ส่งออกไปเต็มเนียนะคะวันนี้ก็คิดว่ามีอะไรที่จะเล่าให้ฟังพอสมควรแล้วก็น่าจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ในการเขียนบทความนะคะในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนบทความส่วนสไลด์ของเมื่อวานนี้ได้ส่งให้กับคุณชุลีพรแล้วนะคะซึ่งก็คิดว่าคุณชูรีพรก็น่าจะได้แจกจ่ายไปยังท่านที่สนใจนะคะขอความกรุณาอย่างเดียวว่าไม่อยากให้แชร์ไปบนเน็ตนะคะหรือบนเว็บไซต์เพราะว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันอาจจะมีไอคอนบางอันรูปบางรูปที่ลบไม่หมดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งก็อาจจะมีผลได้อย่างที่ได้คุยกันไปเมื่อวานพอสมควรนะในเรื่องของการเอาข้อมูลมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเสร็จแล้วมันก็อาจจะเกิดผลนะคะก็ยินดีให้ทุกท่านได้ศึกษาข้อมูลจากสไลด์ที่ได้ใช้เมื่อวานนี้นะคะ
สำหรับวันนี้ค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์กับท่านครับค่ะถึงสไลด์แล้วใช่ไหมคะนะคะที่โชว์ที่หน้าจอนะคะคือที่อาจารย์ยังเป็นโฟลเดอร์อยู่จ้ะมีอะไรจ้ะยายเรื่องโทรศัพท์นั่นแหละอาจารย์ต้องอาจารย์เปิดแล้วอาจารย์ต้องแชร์ใหม่ต้องซื้อใหม่เพราะว่าตอนนี้มันเป็นแค่อยู่โฟลเดอร์แม่ก็ยังทำไม่ได้อาจารย์หนูเสียอาจารย์เขาพอดีเนาะเขาเสียสละอันนี้ได้แล้วไหมคะโอเคครับแม่ก็เปิดไม่เป็นโทรไม่เป็นอ่ะนี่ก็เปิดแล้วเปลี่ยนรูปวันนี้ก็จะเป็นการRecording in progress. บทความทางวิชาการแล้วก็จริงๆก็จะรวมบทความวิจัยด้วยนะคะในการตีพิมพ์ในวารสารนะคะถ้าเราเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารได้เนี่ยบทความที่ส่งไปยังการประชุมวิชาการเลยก็ฟอร์แมตเดียวกันนะคะไม่ได้แตกต่างกันค่ะในประเด็นที่จะพูดนะคะก็จะมี Recording in progress.6หัวข้อใหญ่ๆนะคะวันนี้เนี่ย6หัวข้อนี้จบก็คือจบนะจะถึง4โมงเย็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าจริงๆหลายอันมันก็จะได้พูดไปบ้างแล้วเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็รายละเอียดของบางอันก็จะอย่างบทความวิจัยกับบทความวิชาการก็จะมีจุดต่างกันไม่มากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในสาระสำคัญเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่ต่างกันอยู่นะคะก็เลยแยกประเด็นการพูดนะคะนั้นก็จะเริ่มต้นจากให้พวกเราทำความเข้าใจก่อนว่าบทความทางวิชาการคืออะไรพอพูดคำว่าบทความทางวิชาการเนี่ยมันก็จะมีความหมายรวมๆนะคะแต่ความจริงมันมีประเภทของมันนะคะแล้วก็จะไปพูดถึงการเขียนบทความวิจัยก็จะต่อด้วยการเขียนบทความวิชาการนะคะซึ่งอย่างที่ได้เรียนเมื่อวานแล้วว่าการบทความวิชาการเนี่ยขอพศในสาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เนี่ยใช้ได้นะคะจะเป็นใช้บทความวิชาการขอพศเนี่ยทำได้เลยนะคะนอกเหนือจากบทความวิจัยนะคะแล้วก็จะพูดถึงเมื่อเราเขียนบทความแล้วเราจะไปหาวารสารที่จะตีพิมพ์ได้ยังไงนะคะก็จะแนะนำวิธีการค้นหาวารสารเพื่อที่จะตีพิมพ์นะคะพอได้วารสารแล้วแล้วจะส่งบทความตีพิมพ์ได้ยังไงนะคะก็ที่จะทำให้ดูนะคะเพิ่มตัวในนั้นเองเนี่ยเป็นบรรณาธิการวารสารหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นอยู่ในกองบรรณาธิการของหลายฉบับนะคะก็เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะว่าส่งบทความตีพิมพ์ทำยังไงเพราะทุกวันนี้เราต้องทำเองหมดเลยนะคะในการจะเป็นการสับมิตออนไลน์หมดเลยเราก็ต้องทำตามระเบียบที่วารสารเขาให้ทำก็เหตุที่ว่าวารสารเขาเองเขาก็ต้องควบคุมวิธีการดำเนินการเพื่อที่จะให้ชื่อของวารสารเนี่ยยังถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลที่มีคุณภาพนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีระบบออนไลน์ให้คนที่สนใจเนี่ยจะเข้าไปศึกษาแล้วก็ทำให้ข้อมูลเข้าไปได้ก็ท้ายที่สุดก็จะพูดถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณในการผลิตผลงานทางวิชาการอีกสักเล็กน้อยนะคะซึ่งในระหว่างนี้จริงๆก็ได้คุยกันไปมากพอสมควรนะคะก็สไตล์ก็เป็นจะเหมือนเมื่อวานนะคะคือถ้าหากว่ามีช่วงใดที่ก็สามารถที่จะเปิดไมค์แล้วก็พูดถามได้เลยนะคะหรือยกมือก็แล้วแต่ไม่ต้องอาจจะมองไม่เห็นบางช่วงนี้ก็อาจจะหยุดที่ถามนะคะซึ่งเมื่อวานก็ช่วยได้ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามี
มีการพูดคุยกันในฟอรัมของเราใช่ไหมซึ่งทำให้การบรรยายเมื่อวานนี้ฉันกลับไปก็คิดว่าคนจะสนุกก็ปรากฏว่าไม่เป็นอะไรเท่าไหร่นะคะก็ค่อนข้างสบายนะคะก็ต้องขอบคุณผู้ร่วมฟังทุกท่านนะคะที่มีส่วนร่วมในการพูดคุยนะคะแล้วก็จะขอเริ่มอันแรกเลยนะคะก็คือความวิชาการบทความวิชาการเป็นสารเป็นพื้นฐานเวลาเราพูดถึงบทความทางวิชาการเนี่ยมันจะมีสามประเภทนะคะประเภทแรกเราเรียกว่าเป็นบทความวิชาการทั่วไปบทความวิชาการทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราไปควบคุมวรรณกรรมนะคะผ่านเอาความรู้จากแนวคิดทฤษฎีที่มีอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นงานวิจัยนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะคะเอามาเรียบเรียงใหม่เอามานำเสนอในมุมมองที่จะเกิดประโยชน์ให้กับแวดวงวิชาการนะคะแวดวงการศึกษาแวดวงวิชาการนะคะซึ่งลักษณะของบทความวิชาการเนี่ยคนอ่านเนี่ยถ้าถึงแม้ไม่ใช่นักวิชาการเนี่ยก็เข้าใจได้แต่สาระของมันเนี่ยยังมีความเป็นวิชาการมีแนวคิดทฤษฎีมีความรู้มีการประยุกต์นะคะมีการแนะนำการวิจัยอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่มีฟอร์แมตอะไรที่ควบคุมชัดเจนขึ้นอยู่กับประเด็นที่คนเขียนเนี่ยอยากจะนำเสนอแล้วก็มองว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเนี่ยค่ะบทความเรื่องผู้สูงอายุกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะดูมันก็ไม่ใช่งานวิจัยนะคะแล้วก็แต่ดูเหมือนกับมันใช่วิชาการไหมนะคะเหมือนกับอันนี้บางทีประเด็นแบบนี้เราอาจจะเจอเป็นหัวข้ออยู่ในงานเขียนแบบอ่านเล่นก็มีนะคะแต่อันนี้เป็นบทความวิชาการนะคะก็ลักษณะของบทความวิชาการอาจารย์เห็นอยู่ใช่ไหมคะเห็นนะคะที่นั่นก็อาจารย์ไม่ขึ้นจ้ะไม่ขึ้นอะไรอีกแม่ก็ไม่เข้าใจค่ะนั่นแหละว่าหนูไม่ต้องแชร์ทีละอันอาจารย์ตอนการเลือกแชร์เนี่ยอาจารย์คลิกคอนโทรลแล้วเลือกไฟล์ไปเลยก็ได้เสร็จแล้วมันก็จะให้นิวแชร์พอนิวแชร์เสร็จก็ค่อยไปเลือกไฟล์ไปเลยจะได้ไม่ต้องสต็อปแชร์สักทีอันนี้ได้ไหมคะโอเคได้เลยค่ะก็ตัวอย่างนะคะตัวอย่างความผู้สูงอายุกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็ดูเมื่อกี้พูดว่าเหมือนกับเป็นบทความทั่วไปเนาะเป็นเรื่องการเล่นๆทั่วไปแต่เวลาสไตล์ของการเขียนเนี่ยนะคะก็จะมีประเด็นนะคะเช่นเริ่มด้วยบทนำนะคะโดยส่วนใหญ่บทความก็จะเริ่มด้วยบทนำแล้วก็แนะนำเรื่องสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศก็เห็นว่ามีการอ้างอิงนะคะมีการพูดในรายละเอียดของการอ้างอิงที่นำเสนอนะคะที่สูงอายุสังคมอนาคตประเด็นของการเขียนเป็นลักษณะวิชาการเลยนะคะปัญหาของผู้สูงอายุจะเห็นว่าเขาโครงฟอร์มของการเขียนเนี่ยไม่ได้มีกำหนดตายตัวแต่เน้นๆเลยก็คือพยายามจะเชื่อมโยงกับโจทย์หรือว่าหัวข้อที่เรื่องที่ได้ทำเอาไว้ความสำคัญด้านไหนด้านไหนค่ะไปเอาเอกสารชุดนั้นมาว่าก็บอกว่าให้หาอะไรอะไรคะแล้วก็ท้ายที่สุดมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็มีกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างนะคะเวลาเราจะเขียนบทความวิชาการค่ะแล้วก็เองอยู่ที่ไหนก็เขียนที่นั่นสิการส่งเสริมให้ใช้แล้วก็ที่นู่นบทสรุปแล้วก็เอกสารเป็นลักษณะที่ค่ะก็เห็นได้ชัดว่าว่างานเรียนนั่งอยู่ตรงไหนให้เขียนที่นั่นยังไม่ใช่ว่านั่งอยู่ตรงนี้เขียนที่โน่นมันไม่ใช่มันผิดเข้าใจไหมแล้วเอาเอกสารที่สองมาไปไหนที่ผมจะส่งกลับมาที่หน้าจอนะคะเอาแบบอันนี้ไม่ได้ใจว่าเห็นเหมือนกันหรือเปล่าการชักชักยุ่งแล้วนะคะทำให้ดีๆเอาไปส่งลองดูอีกสักบทความนะคะอยากได้วัฒนธรรมประเพณีดวงตาพิธีกรรมการเสด็จที่ของชาวลาวชาวปูชาวความหมายชาวสูที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ทั้งหมดเขาต้องการแบบให้ทั้งหมด
จากกำลังหลักของแม่แล้วก็สิ่งที่แม่จะทำโครงการที่แม่จะทำมีอะไรบ้างหนูก็จะให้แม่ถามเรื่องเอาอกสมุนไพรแม่จะทำอะไรแม่ทำสัมผัสวางกระตันกับกระตันแล้วก็อันนี้มันเป็นหลักธรรมมันไม่ได้เกี่ยวมันไม่ใช่โครงการหรือถ้าไม่อย่างนั้นไม่เอาโครงการไปรวมคุณธรรมที่เห็นในข้อบทความ10ก็ได้ยังไม่ขึ้นมันต้องเป็นโครงการขึ้นมาเป็นการอยู่โดยบทกับตรงมันได้ยินนะก็เออไม่ทำอะไรก็เสียได้มันไม่ใช่ทำอะไรไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ขึ้นไปสอบยังไม่ได้ทำรู้ว่าไหนทำอะไรเลยเราขึ้นวันนี้มาจะอยากจะทำเรื่องเป็ดออกไปแล้วเราอยากไปทำเรื่องไก่ก็ยังอนุญาตให้ทำเลยอันนี้เป็นบทความหนึ่งเห็นนะคะมันกลับไปที่โฟลเดอร์ครับแม่ก็เขียนเลยแต่เขียนก็แม่ก็รู้น้อยๆก็หลวงพ่อเอาแบบนี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่าหนูจะไม่มีเวลาเข้าหนูต้องประชุมจริงอยากจะให้เห็นตัวอย่างนะคะก็เลยจะมีค่าเรียนปริญญาให้หนูฝากปริญญาโทจะออกเงิน40,000ให้หนูการอ่านเล่นภาษาไทยก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะชื่อก็จะเป็นบทความวิชาการนะคะอ่านเล่นภาษาไทยเออแค่นั้นเองแล้วก็ลักษณะก็จะเริ่มด้วยบทนามค่ะเอาอีกสองใบนะอันนี้จะบอกให้ถามตอนหลังนะคะไม่เห็นภาพสองใบสองใบบทความวิชาการจะเป็นแบบนี้เลยถ้าอาจารย์เขียนบทความที่เกี่ยวกับวิชาการเพื่อขอตำแหน่งนะคะแล้วก็พูดถึงแนวคิดทฤษฎีที่สำคัญเกี่ยวกับการอ่านเล่นนะคะภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าวิธีของเพเตอร์นะคะนะคะแบบนี้ค่ะนิยามนะคะความสุขจากการอ่านมีทฤษฎีนะคะอธิบายทฤษฎีการอ่านด้วยสมัครใจการเป็นตัวอย่างนิยามลักษณะการอ่านเล่นในสังคมไทยความสำคัญประโยชน์นะคะอันนี้ไล่ให้ดูเพื่อที่ท่านจะได้ไอเดียในเรื่องของการกำหนดหัวข้อในการเขียนบทความวิชาการนะคะส่งเสริมด้านต่างๆปัญหานะคะก็จะประมาณนี้ค่ะมีนิยามมีทฤษฎีมีปัญหาแต่จะต้องเอางานวิจัยเนี่ยเข้ามาผนึกค่ะจะเข้ามาผนึกด้วยมีหลักการแล้วก็สรุปท้ายสุดก็จะเป็นสรุปถึงโครงสร้างนะคะบทนำเนื้อหาก็จะพยายามเสนอสาระสำคัญที่มีทั้งทฤษฎีแล้วก็ประเด็นนะคะที่น่าสนใจแล้วก็เอกสารทั้งค่ะเนี่ยค่ะเป็นนะคะจะได้ไม่ต้องสต็อปแชร์เนี่ยไปแน่ใจเท่าไหร่ว่าอะมาแล้วครับมาครับขอต้องขอโทษด้วยนะคะช่วงแรกอาจจะเสียเวลานิดนึงนะคะแต่อยากให้เห็นตัวอย่างก่อนนะคะอันที่สองก็คือบทความปริทัศน์นะคะบทความปริทัศน์เป็นบทความที่มีสตรัคเจอร์นะคะเป็นบทความที่เกิดจากการวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์วรรณกรรมและงานวิจัยฟังดูเหมือนอาจจะคล้ายๆกับอันแรกคล้ายๆกับบทความวิชาการทั่วไปนะคะแต่ความแตกต่างก็คือมันจะมีประเด็นของการพูดอย่างเป็นระบบนะคะประเด็นของการ อธิบายนะคะว่างานของเราเนี่ยนะคะเป็นการวิเคราะห์สังเคราะห์ขึ้นเหมือนมีกรอบมีหลักการมีหลักเกณฑ์นะคะของการวิเคราะห์สังเคราะห์ส่วนใหญ่จะเป็นการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยนะคะเพื่อให้เห็นประเด็นของการศึกษาในเรื่องที่เราสนใจจะเขียนนะคะแล้วก็มักจะต้องมีรายละเอียดของการบอกว่าไปวิเคราะห์มาจากเอกสารใดในช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่เช่นวิเคราะห์
งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กไทยสมมตินะคะวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กไทยอันนี้ได้วิเคราะห์จากงานวิจัยนะคะที่ปรากฏอยู่ในวารสารไทยในช่วง5ปีย้อนหลังนะคะพอมาวิเคราะห์แล้วเนี่ยในการวิเคราะห์เนี้ยวิเคราะห์โดยยึดหลักการของทฤษฎีใดหรือวิเคราะห์โดยจะวิเคราะห์ในประเด็นใดบ้างนะคะแล้วก็เขียนสิ่งที่ค้นพบในงานวิจัยทั้งหมดนั้นเอง5ปีย้อนหลังนั้นว่ามีอะไรที่ค้นพบในงานวิจัยที่ปรากฏเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมนั้นดูแล้วเหมือนกับเป็นการรีวิวลิเทเจอร์นะคะในการทำวิจัยเพราะฉะนั้นอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อวานว่านักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยนะคะเวลาทำบทที่2เนี่ยแล้วเรารีวิวงานวิจัยเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนออกมาเป็นบทความได้นะคะเพื่อที่จะไปพิมพ์โดยให้มีหลักของการวิเคราะห์นะคะที่เป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างนะคะก็แป๊บหนึ่งนะคะขออภัยนิดนึงนะคะที่ให้ดูสักตัวอย่างนะคะเนี่ยค่ะชื่อบทความเหมือนกับเป็นประเด็นนะคะคือเราตั้งชื่อบทความในเชิงวิเคราะห์เนี่ยก็เป็นประเด็นที่สนใจนะคะอย่างเช่นเวลาเด็กเนี่ยทำวิจัยเรื่องพฤติกรรมสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวนะคะในบทที่2ที่ต้องเขียนลิเทเจอร์รีวิวเนี่ยก็ต้องไปรีวิวทฤษฎีนะคะอาจารย์คุณพิดาเลยบอกว่าขอให้คุณไปทฤษฎีแบบเขียนมาเป็นบทความนะคุณไม่เอาแบบเป็นบทนะคะเขียนเป็นความก็ทีเขาก็ไปรีวิวทฤษฎีนะคะที่หายแต่การรีวิวทฤษฎีอันนี้เป็นการรีวิวทฤษฎีที่มีคนนำไปใช้ในการศึกษาพฤติกรรมด้านสารสนเทศมันก็จะดูจากงานวิจัยเป็นตัวอย่างนะคะก็จะเริ่มจากบทนำนะคะก็อธิบายนะคะเรื่องการศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของนักท่องเที่ยวสำคัญยังไงนะคะเสร็จแล้วก็เอาทฤษฎีอันนี้มาเป็นหลักนะคะในการแนวคิดอันนี้เป็นหลักในการวิเคราะห์นะคะเสร็จแล้วก็จะมีโครงสร้างของบทความลักษณะนี้ก็จะมีการก็เอกสารเห็นไหมคะบอกว่าการศึกษาครั้งนี้ศึกษาจากบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวนะคะโดยไปสืบค้นมาจากฐานข้อมูลเนี้ยนะคะโดยใช้คำค้นอย่างนี้นะคะโดยจะต้องมีคำค้นแบบนี้พบว่าแล้วก็ระยะเวลาตั้งแต่ปี2008ถึง2012นะคะเพื่อไม่ให้เกิดความล้าสมัยในบทความนี้ที่พิมพ์มาหลายปีแล้วนะคะก็พบ6บทความนะจำนวนบทความเนี่ยจะมากจะน้อยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาระสำคัญอยู่ที่ว่าบทที่เราดูเนี่ยมันมีบทความที่ตรงกับประเด็นที่เราอยากแต่ถ้ามันมีแค่1-2บทความเราก็อาจจะต้องขยายฐานหรือว่ามองหานะคะบทความให้มันมีจำนวนมากพอที่จะนำมาวิเคราะห์นะคะเสร็จแล้วผู้วิจัยก็คนเขียนนะผู้เขียนก็จำแนกตารางเหมือนที่แสดงให้เห็นเมื่อวานนี้เลยนะคะเป็นตารางของการวิเคราะห์อันนี้ก็คือ research domain ใช่ไหมคะที่ได้อธิบายไปเมื่อวานนะคะก็ใครวิจัยวัตถุประสงค์แล้วทฤษฎีที่นำมาใช้นะคะในการวิจัยของเขาแล้วผลการศึกษาเป็นยังไงนะคะก็ทั้ง6เรื่องเนี่ย6บทความก็เนี่ยค่ะก็วิเคราะห์ออกมาก่อนนะคะก็ไปดึงออกมาดึงเอาความรู้ถ้าใครเห็นว่าก็อ่านงานของ6เรื่องนี้จากนั้นก็นำอยากจะสั่งเพิ่มอีกหน้าเล่มนำมาที่สามารถทำไลฟ์ไปในวิธีการไว้แต่ว่าหนูจะขอแก้ไขเนื้อหาข้างในที่ประวัติส่วนตัวไทยเรื่องนิดหนึ่งแล้วจะส่งเข้าทางอีเมลให้ไปอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะเอาเลขล่าสุดเนาะใช่เอาเล่มล่าสุดแต่ว่าจะแก้ประวัติ
ประวัติจากการศึกษาครั้งนี้ก็ศึกษาสักประมาณ 4-5 พันครั้งนะคะซึ่งผู้วิจัยผู้เขียนจะวิเคราะห์ข้อมูลในสองส่วนคือทฤษฎีที่ใช้และพฤติกรรมค่ะวันนี้มีคนเข้ามากำหนดว่าเราจะวิเคราะห์ประเด็นทฤษฎีที่ใช้ที่พบนะคะเมื่อกี้มีประมาณ5ทฤษฎีเนี่ยเขาก็อธิบายทีละทฤษฎีมันจะได้สักประมาณแล้วก็อธิบายว่าในงานเอาไปพี่คะหนูอยากจะได้คนนั้นคนนี้ใช้เหมือนกันใช้ต่างกันยังไงที่สั่งที่สั่งกาวด้วยได้ไหมที่พบที่สั่งกาวด้วยได้ไหมแล้วก็ที่เป็นแล้วก็พฤติกรรมที่พบผลการวิจัยที่พบเกิดยังไงโดยก็อธิบายพฤติกรรมตามทฤษฎีที่เขาวางตัวไว้ก่อนแล้วค่ะในตัวชื่อเรื่องปกกับชื่อผู้แต่งกับผู้ร่วมการตามอ้างอิงการรับรู้นะคะอยู่ตรงสั่งกาวแล้วก็สรุปอ้างอิงใช่ไหมคะอันนี้คือบทความไปค่ะอ๋อใช่ไหมอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับการทำวิจัยเนี่ยก็อย่าให้เสียไปเลยนะคะเพราะเวลาเราทำวิจัยเราต้องทบทวนวรรณกรรมนะคะนี่ทบทวนวรรณกรรมเนี่ยที่เขียนเป็นบทความได้ฉบับปรุงโอ้โหใหม่ก่อนก็แล้วก็คือเรามีผลงานไปด้วยเวลาเลยค่ะแล้วส่วนหนึ่งเลยก็คือว่าข้อที่สามก็เป็นทางอีเมลให้ค่ะที่อยู่ในการเป็นบางสามที่อยู่ใน TCI เนี่ยเขาก็จะมีเกณฑ์นะคะมีข้อกำหนดว่าจะต้องมีการตีพิมพ์บทความวิชาการหรือบทความปริพักอย่างน้อย1บทความในแต่ละฉบับคือไม่ใช่มีแต่บทความวิจัยนะคะแล้วปรากฏว่าคนก็เขียนน้อยนะคะซึ่งวารสารส่วนใหญ่ก็จะมองหานะคะบทความที่เป็นบทความวิชาการหรือบทความปริพักเพื่อตีพิมพ์ในทุกๆฉบับก็อย่างน้อยต้องมีหนึ่งเล่มแล้วเราก็จะเห็นว่าบทความที่เขียนในลักษณะนี้จะมีคนอ้างนะคะเพราะว่ามันมีสาระที่เป็นคอนเทนต์ทางวิชาการที่น่าสนใจมีคนทบทวนไว้ให้แล้วอ่ะว่ามีทฤษฎีที่ใช้ในเรื่องนี้กี่คนนะคะตัวยิ่งเองสังเกตบทความบริพัฒน์หรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารสกอร์ปัสก็ดีเนี่ยถูกอ้างมากกว่าบทความวิจัยนะคะก็เป็นตัวอย่างของลักษณะของการนำเสนอบทความนะคะเพื่อการตีพิมพ์ในรูปแบบหนึ่งนะคะจริงๆจะมีตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะคะแต่คิดว่าท่านคงมองเห็นภาพนะคะว่ามันสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบของการเขียนได้แต่เดี๋ยวตัวอย่างเนี้ยอาจจะให้เห็นตอนคล้ายๆอีกทีก็ได้นะคะสองอันต่างกันนะคะบทความวิชาการไม่มีโครงสร้างไม่มีรูปแบบนะคะนำเสนอองค์ความรู้ทางวิชาการที่เราคิดว่ามันมีมุมมองใหม่ๆที่เราสามารถจะนำเสนอให้กับผู้อ่านโดยต้องมีการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยแล้วก็เขียนให้มันร้อยเรียงกันไปตามหัวข้อนะคะส่วนบทความปริพัฒน์จะมีโครงสร้างมีรูปแบบคะมีกำหนดกรอบของการศึกษาซึ่งในภาษาของทางบรรณศาสตร์และสุเทศศาสตร์เนี่ยเราเรียกว่าเป็นการวิจัยชนิดหนึ่งด้วยนะคะจริงๆมันคือการวิจัยแบบคนคอนเทนต์อนาลิซิสแต่ถ้าเขียนให้ดีเนี่ยมันเป็นงานวิจัยได้ด้วยในทางมนุษยศาสตร์ในศาสตร์ทางมนุษยศาสตร์พุทธศาสนาปรัชญาประวัติศาสตร์เนี่ยการทำด็อกคิวเมนต์อนาลิซิสเนี่ยก็เป็นรูปแบบการวิจัยชนิดหนึ่งค่ะถ้าเขียนบทความลักษณะปริพัฒน์ให้ดีก็มีโอกาสที่จะเป็นบทความวิจัยได้ด้วยนะคะแต่ที่จะเป็นบทความปริพัฒน์ซึ่งถือว่าเป็นงานเขียนทุติยภูมินะคะงานเขียนทุติยภูมิก็หมายความว่าไม่ใช่งานวิจัยไม่ใช่งานออริจินอลไม่ใช่งานprimary work ค่ะแล้วก็จะแตกต่างกันแต่ที่ท่านเคยเห็นเนี่ยงานทางประวัติศาสตร์งานทางปรัชญาเนี่ยเขียนแบบเนี้ยสามารถจะเป็นงานวิจัยค่ะถัดมาประเภทที่3นะคะก็คือบทความวิจัยซึ่งอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าบทความวิจัยก็จะมีโครงสร้างชัดเจนนะคะเป็นบทความที่จะต้องจะมาเขียนได้เนี่ยก็ต้องมีงานวิจัยก่อนนะคะก็เป็นงานเขียนที่เอาส่วนในส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่เราได้ทำอยู่แล้วเนี่ยนะคะมาเพื่อที่จะมาสกัดหรือว่ามาย่อส่วนนะคะเพื่อที่จะเผยแพร่ในการประชุมที่การก็ดีหรือในวารสารที่เกี่ยวข้องก็ดีนะคะซึ่งงานวิจัยหนึ่งเรื่องเนี่ยมันอาจจะแบ่งเป็นบทความได้สองสามบทความนะคะขึ้นอยู่กับการออกแบบการวิจัยนะคะแล้วก็การกำหนดรายละเอียดของงานวิจัยแต่เรื่องนะ
คะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกับโจทย์แล้วก็ปัญหาแล้วก็วัตถุประสงค์นะคะแล้วก็วิธีวิจัยของงานวิจัยนั้นนะคะถ้างานวิจัยใดๆเนี่ยมีโจทย์ที่ซับซ้อนหน่อยนะคะมีวัตถุประสงค์หลายข้อมีวัตถุประสงค์1 2 3ข้อที่มันเชื่อมโยงกันแล้วการที่จะได้คำตอบของแต่ละวัตถุประสงค์เนี่ยมันใช้methodology ที่อาจจะแตกต่างกันนะคะหรือมีจุดที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาเขียนแยกประเด็นเป็นบทความที่1บทความที่2บทความที่3ได้เดี๋ยวในรายละเอียดก็จะพูดถึงเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะคะซึ่งบทความวิจัยเนี่ยเขาถือว่าเป็น original work ทั้งนั้นจะก็เป็นงานที่เราค้นคว้าใหม่นะคะเป็นมีส่วนที่เราไปศึกษามาเองเอาข้อมูลมาเองมาเขียนเพิ่มขึ้นเองนะคะแล้วก็เป็นงานที่ไม่ได้เอามาจากเฉพาะเอกสารอื่นๆเท่านั้นนะคะก็ในภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่าเป็น original work หรือ primary work เวลาที่เราส่งบทความไปในวารสารเนี่ยเขาจะให้เราดีแคลร์นะคะว่าคนขอให้ดูต้องมีแปลว่า this paper เนี่ยเป็น original work หรือเป็น primary work นะคะไม่ได้เอาไปเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนหรือว่าไม่ได้เป็นส่วนที่เป็นงานของคนอื่นแล้วคุณเอามาเขียนแบบนั้นเนี่ยก็จะต้องดีแปลด้วยนะคะถ้าหากเป็นลักษณะบทความวิจัยค่ะตัวอย่างบทความวิจัยก็คิดว่าน่าจะพอเดี๋ยวดูสักหน่อยก็ได้นะคะขอเวลานิดนึงเนาะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดูสักหน่อยนิดนึงพอดีใช้คอมพิวเตอร์ที่มันวันนี้ก็เป็นของลูกศิษย์นะคะทำวิจัยปอเอกนะคะนี่จริงๆเนี่ยงานวิจัยเรื่องโมเดลของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แบบเน้นพลเมืองเป็นศูนย์กลางนะคะนักศึกษาก็ทำเรื่องนี้นะคะเป็นตัวแบบในการศึกษาตัวแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นพลเมืองเป็นศูนย์กลางเนี่ยมีวัตถุประสงค์อยู่3ข้อนะคะวัตถุประสงค์อันแรกคือความต้องการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แบบเน้นพลเมืองเป็นศูนย์กลางเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็คือศึกษาความต้องการนะคะก็ประเด็นแรกพออันที่สองบอกว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แบบเน้นพลเมืองเป็นศูนย์กลางเป็นยังไงนะคะก็ศึกษาปัจจัยพออันที่สามก็คือแล้วตัวแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แบบเน้นพลเมืองเป็นศูนย์กลางเป็นอย่างไรมีสามประเด็นที่สตัดดี้นะคะเขียนได้สามเปเปอร์นะคะอันนี้เป็นเปเปอร์แรกความต้องการพอเป็นเปเปอร์ที่2เป็นปัจจัยนะคะปัจจัยเนี่ยเขียนลงสตอปัสด้วยนะคะแล้วก็เปเปอร์ที่3เป็นโมเดลเขียนได้3เปเปอร์นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงค่ะที่นักศึกษาปริญญาเอกที่เรียนแบบ research only เนี่ยก็จะถูกบังคับให้เขียนประมาณ3เปเปอร์นะคะแล้วก็ต้องมีสตอปัสด้วยก็ลักษณะบทความวิจัยอันนี้ก็ขอผ่านบทให้เราไปก่อนนะคะก็ความเป็นนานและความสำคัญของปัญหาและจะเขียนว่าบทนำก็ได้ค่ะเดี๋ยวเอาเลยเนาะวัตถุประสงค์เห็นไหมคะทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรืออันนี้อาจจะเขียนว่าการทบทวนวรรณกรรมก็ได้ระเบียบวิธีวิจัยก็อธิบายระเบียบวิธีวิจัยนะคะผลนะคะผลเป็นยังไงความต้องการความต้องการด้านนั้นด้านนี้นะถ้ามีข้อมูลก็ใส่ตารางที่ค้นพบนะคะแล้วก็ความต้องการแต่ละด้านนะคะขออนุญาตไล่ไปก่อนนะคะให้ท่านเห็นภาพของความแตกต่างของบทความ3ประเภทนะคะปัญหาอุปสรรคอภิปรายผลนะคะอภิปรายผล
ความแบบนี้ขอตำแหน่งรับรองผ่าน 100% นะคะสรุปนะคะสรุปข้อเสนอแนะเนี่ยเอกสารอันนี้คะนี่ก็เป็นตัวอย่างความวิจัยค่ะต่อไปกลับมาที่เดิมคนนี้คงไม่กลับไปกลับมาแล้วนะคะโอเคแล้วนะคะเขาไม่มาใช่ไหมคะมาแล้วครับอาจารย์ทิพย์กดพรีเซนต์ได้เลยครับโอเคค่ะขอบพระคุณอาจารย์ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะหัวข้อที่หนึ่งบทความทางวิชาการโดยสรุปมี3ประเภทนะคะอันแรกคือบทความวิชาการทั่วไปนะคะอันที่สองบทความปริทัศน์ภาษาอังกฤษคือ review article นะคะถ้าเราเข้าไปในวารสารบางวารสารเขาจะบอกว่า this journal นะคะ accept review article ถ้าเขาบอกว่าเขา accept review article แสดงว่าไม่ใช่ general academic paper ไม่ใช่บทความวิชาการทั่วไปนะต้องมีกระบวนการ review ที่ชัดเจนมี system ของการ review นะคะแล้วก็ประเภทที่3ก็คือบทความวิจัยค่ะมาถึงตรงนี้ไม่ทราบจะมีประเด็นสักถามอะไรก่อนนะคะขอโอกาสท่านอาจารย์สวัสดีวันนี้เป็นวันที่2และก็เป็นช่วงเช้านะฮะวันนี้อาจารย์ได้ฉายภาพของบทความทางวิชาการทั้ง3รูปแบบนะครับท่านใดที่ฟังตอนนี้ทั้งอาจารย์ผู้บริหารแล้วก็รวมถึงนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนะครับมีประเด็นอะไรสอบถามไหมครับกำลังเขียนอยู่แล้วไปติดตรงไหนหรือเปล่าหรือคนกำลังจะเริ่มเขียนอย่างเช่นการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์นะครับของปโทมมรวิเกติสารอย่างนี้กำลังเขียนอย่างนี้ครับมีอะไรติดแล้วก็มันไปต่อไม่ได้อย่างนี้ครับก็จะเขียนยังไงให้มันตรงถ้าจะไปที่ Scopus ถ้าเกิดเขาทีมส่งไปแล้วเขา reject มาเราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับอันนี้ก็มีอาจารย์พ่อบัญชาเกียรติจรุงพันธ์มาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่2นะแล้วก็จะอยู่กับพวกเราไปนะครับเป็นอาจารย์ภาษาไทยของพวกเราค่ะสวัสดีอาจารย์บัญชาค่ะไม่ได้เจอท่านนานแล้วค่ะท่านใดมีประเด็นถามไว้ก่อนไหมครับให้เวลาสอบถามท่านอาจารย์จะได้คือบรรยากาศเหมือนกับเมื่อวานก็จะได้ชวนคิดชวนพูดชวนคุยนะครับแล้วก็มีอาจารย์ไพศาลชวนน้อยคอยร่วมแชร์ด้วยนะครับครับขอถวายความนับถือท่านพระอาจารย์ขอครับผมเฮ้ยคุณท่านอาจารย์พระครูปราศรวุฒิใช่ไหมครับครับผมครับก็ผมมานำมาภาพปราศรวุฒิครับสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาขอเรียนถามท่านอาจารย์คุณธิดานิดหนึ่งในการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในสายคุณภาพเนี่ยเวลาเราส่งไปในวารสารเนี่ยสามารถจะโดนกลับมาแล้วบอกว่าให้อธิบายผลทีนี้จริงๆงานในเชิงของคุณภาพหรือบางทีอธิบายผลตรงบทที่4จะไม่ค่อยมีเราจะไปอธิบายผลในบทที่5ทีนี้เราก็จะเอาบทที่5นั่นแหละไปเขียนขออธิบายผลในเชิงคุณภาพแต่ทีนี้โดยส่วนมากแล้วเนี่ยวารสารนั้นก็จะมาประมาณว่าทีกลับมาบอกว่าให้อธิบายผลให้ชัดเจนจริงๆว่าอธิบายชัดเจนแล้วนะก็คือนำบทที่5มาอธิบายทีนี้ก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าขึ้นกลางตรงเนี้ยระหว่างอธิบายผลระหว่างคุณภาพกับปริมาณเป็นอย่างไรนะเป็นอย่างไรนะขอเจริญพรเรียนถามเป็นคำถามเปิดเพื่อที่จะนำพาผู้อื่นได้คิดได้ถามต่อไปโดยเฉพาะวันนี้ก็รอซูเปอร์สตาร์ของสุรินทร์อยู่นะครับอาจารย์ยศวัฒราอยู่นะครับจะได้มีคำถามมาต่อยอดตรงนี้เจริญพรนะครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะก็การวิจัยเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพแต่มันก็มีจุดต่างที่ชัดเจนก็คือลักษณะของข้อมูลที่นำมาใช้ในการศึกษาใช่ไหมคะเพราะว่าการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยข้อมูลมันจะเป็นตัวเลขนะคะเป็นข้อมูลเชิงสถิตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
เวลาเราวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันก็จะเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนที่จะอธิบายแต่ละประเด็นด้วยตัวเลขนะคะส่วนการวิจัยในเชิงคุณภาพเนี่ยข้อมูลมันจะเป็นข้อมูลที่เป็นเขตเป็นข้อมูลเชิงคณนานนะคะน้อยมากที่จะมีตัวเลขตอนหลังๆคนก็พยายามที่มีตัวเลขด้วยโดยแม้จะเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพแต่ก็เอามาหาค่าร้อยละเพื่อบอกว่ามีคนให้ความเห็นเหมือนกันหรือคิดเหมือนกันมีเป็นร้อยละเท่านั้นเท่านี้นะคะก็เป็นทางออกซึ่งเวลาที่เราส่งไปคุยเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เหมือนกับเราเขียนสรุปประเด็นโดยที่ไม่ได้เห็นว่ามันมีความสอดคล้องของคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยมากน้อยแตกต่างกันอย่างไรตอนหลังเขาก็จะนิยมใช้ร้อยละเข้ามาแต่ยังไงก็ตามสองมันก็ต่างกันนะคะแต่ไม่ว่างานวิจัยมันจะต่างกันอย่างไรเนี่ยสองอย่างมันก็จะไม่เหมือนกันก็คือว่าผลวิจัยกับอภิปรายผลวิจัยสองอันนี้มันไม่เหมือนกันนะคะผลวิจัยก็คือข้อเท็จจริงที่เราได้จากการเก็บข้อมูลนะคะที่เราสรุปได้ตามประเด็นที่เราตั้งเอาไว้นะคะถ้าเป็นภาษาการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยก็จะพูดว่าตามตัวแปรที่เราตั้งเอาไว้นะคะถ้าเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพก็คือตามประเด็นหัวข้อที่เราได้ตั้งเอาไว้ซึ่งเราตั้งเอาไว้อย่างไรผลวิจัยจะเป็นการนำเสนอข้อมูลที่เป็นผลที่ได้จากสิ่งที่เราเก็บข้อมูลมาเท่านั้นนะคะพูดกันจริงๆก็คือในภาพของผลวิจัยเนี่ยมันเป็นแฟกต์นะคะมันเป็นสิ่งที่เราได้ดังนั้นขอเวลาสักประมาณ 2-3 วันนั้นเองนะสักประมาณอาทิตย์นึงถ้าเสร็จตอนไหนเดี๋ยวหนูจะนำส่งแม่เองมันจะเป็นการอธิบายมันภาษาอังกฤษเป็นคือ discussion ก็คืออธิบายเพิ่มเติมโดยเอาผลวิจัยนั้นเนี่ยในประเด็นที่สำคัญมาอธิบายเพื่อให้เห็นมุมมองต่างๆนะคะที่แตกต่างกันมุมมองที่เห็นเนี่ยอันแรกเลยที่จริงแล้วจะพูดในตอนเขียนบทความจะพูดตอนนี้เลยก็ได้แต่เพราะว่ามุมมองอันแรกที่เห็นเลยก็คือมุมมองของข้อพบเลือกเปรียบเทียบกับทฤษฎีนะคะเราพบว่าอย่างนี้แล้วก็ทำก็เมื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎี1 2 3เนี่ยก็ปรากฏว่ามันก็เหมือนกันนะหรือมันมีจุดต่างคนพวกของเรามีจุดต่างจากทฤษฎีที่ผ่านมานะคะจุดต่างจากทฤษฎีอันนั้นมันน่าจะเกิดจากอะไรมันเกิดจากความหมายมันไม่เหมือนกันมันเกิดจากหรือวิธีการเก็บข้อมูลของเราไม่เหมือนกันอันแรกก็คืออธิบายเปรียบเทียบข้อค้นพบกับทฤษฎีนะคะอันต่อคืออธิบายเปรียบเทียบค้นพบของเรากับข้อค้นพบของคนอื่นที่เขาได้ทำมาก่อนนะคะถ้าทำงานวิจัยเนี่ยผลที่ได้ออกมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงนะแต่ว่างานวิจัยของอีกคนที่ทำมาเนี่ยที่เราได้สรุปได้ศึกษามาเนี่ยก็มีของเรานะคะแต่ว่าที่ไม่เหมือนก็มีนะคะก็เช่นกันก็ต้องอธิบายว่ามันไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าของเขาเนี่ยศึกษาผู้สูงอายุนะแต่ของเราเนี่ยศึกษาผู้พิการสมมตินะคะเป็นประเด็นที่เขาให้เขียนแล้วสุดท้ายเลยก็คืออภิปรายนะคะข้อค้นพบของประมาณโดยอ้างอิงหรือเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของการวิจัยของเราจริงๆนะคะเช่นสถานการณ์ของการวิจัยเราเนี่ยมันมีข้อจำกัดนะคะอะไรเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ข้อค้นพบมันออกมาเป็นแบบนี้นะนะคะหรือสถานการณ์ที่เราวิจัยเราได้ใช้วิธีการแบบนี้มันก็เลยทำให้ข้อค้นพบของเราออกมาเป็นแบบนี้หรือจากประสบการณ์ของเราก็ได้นะคะผู้เขียนบางคนเนี่ยมีประสบการณ์บอกว่าสถานการณ์ที่ได้จากการวิจัยเนี่ยนะคะจากมุมมองของผู้วิจัยเนี่ยว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการอภิปรายของผู้เขียนไม่ใช่ถ้าเราต้องมีการเขียนที่รู้ว่าเราจะไปเทียบเทียมอะไรปกติการอภิปรายเนี่ยก็จะเทียบเทียม3 อย่างอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นบทที่4กับบทที่5จะไม่เหมือนกันนะคะบทที่4นี่คือสรุปนะคะบทที่4คือเอาข้อมูลที่ได้มาตอบเลยนะคะส่วนบทที่5จริงๆที่5มันถ้าบทที่5มันคือสรุปและอภิปรายผลเนาะอภิปรายเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับผลวิจัยแตกต่างกันก็อธิบายยาวแต่ว่าที่ก็มีสาระสำคัญที่เป็นข้อหน้าของการทำวิจัยก็ท้ายที่สุดเราก็เขียนมานะบางคนเก็บข้อมูลมาได้ดีมากเลยโอ้โหนะเก็บข้อมูลทั้งในถ้าเป็นงานวิจัยทางปริมาณเก็บมาได้ดีมากเลยเจาะไม่ต้องแต่ลำพังเพราะว่าอธิการผลที่เป็นนะคะอธิการยังไงครับ
ก็อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องฝึกนะแต่มันมีนี่ค่ะมันมีหลักการอยู่ซึ่งนี่ค่ะพอเรารู้หลักการเราก็จะรู้ว่าเป็นยังไงหลายคนเขียนก็จะชอบพูดว่าสอดคล้องกับอันนู้นอันนี้อันนู้นอันนู้นแต่ความจริงมันไม่ต้องสอดคล้องเสมอไปมันไม่เหมือนก็ได้นะคะโดยเรามีเหตุผลที่บานค่ะท่านอาจารย์มีคำตอบได้มีคำที่มีประโยชน์มากอาจารย์ครับคือท่านอาจารย์ไหมพระครูบาลสรุปเจนทัตโมเป็นอาจารย์ในสายของวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญาและปริยัติครับปริยัติโทด้วยครับท่านอาจารย์นะพอดีมีสองแชทที่เป็นตัวมาบอกว่าท่านอาจารย์อธิบายอันนี้ได้ดีมากแล้วก็เข้าใจง่ายหลากหลายนะครับมีอาจารย์ท่านผู้รู้ท่านหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าโดยเฉพาะบทความปริทัศน์คือบุ๊ครีวิวเนี่ยซึ่งมีน้อยจริงๆตรงนี้ท่านอาจารย์มองว่าบุ๊ครีวิวมันโดยเฉพาะบทความปริทัศน์อาจารย์เน้นย้ำอีกนิดนึงนะมันเป็นลักษณะอย่างไรท่านอาจารย์จะเรียนรู้ค่ะอาจารย์ทุกขาต้องกราบขออภัยบุ๊ครีวิวกับรีวิวอาร์ติเคิลจะต่างกันในภาษาไม่เหมือนกันค่ะรีวิวอาร์ติเคิลคือบทความปริทัศน์บทความปริทัศน์เนี่ยจะเป็นบทความขอย้ำอีกทีนึงนะคะว่าเป็นบทความที่เกิดจากการที่เราไปวิเคราะห์สังเคราะห์วรรณกรรมและงานวิจัยมาโดยหลักแล้วมักจะวิเคราะห์งานวิจัยนะคะสมมติว่าจันทร์คุณธิดาเนี่ยกำลังจะทำงานวิจัยเรื่องเมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องตัวแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่ใช้ในพลเมืองเป็นสายกลางสมมตินะคะกำลังจะวิจัยเรื่องนี้ทำวิจัยมันก็ต้องศึกษาไปตามกระบวนการวิจัยแหละนะคะแต่ว่าอาจารย์คุณพี่แล้วก็ต้องไปศึกษาเหมือนกันว่าแล้วมันมีงานวิจัยอะไรบ้างที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับตัวแบบนะคะแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะมีงานวิจัยอื่นไหมที่ได้ศึกษาแล้วก็ในวัตถุประสงค์การวิจัยเนี่ยอาจารย์ธนิดาก็ได้แบ่งเป็น3ข้ออันแรกคือความต้องการอันที่2คือปัจจัยอันที่3คือตัวแบบนะคะสมมติว่าอาจารย์ธนิดาสนใจว่าในงานวิจัยที่ผ่านมาได้มีใครได้สาขาเกี่ยวกับปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ประเมินเป็นศูนย์กลางอันนี้เป็นประเด็นของการเขียนบทความปริพัฒน์ได้แล้วค่ะอาจารย์คะนะคะตั้งชื่อบทความปริทัศน์ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้พลเมืองเป็นศูนย์กลางดูชื่อเหมือนเป็นงานวิจัยแต่ไม่ใช่งานวิจัยนะคะอันนี้เป็นบทความปริทัศน์นะคะพอตั้งชื่อแบบนี้เราก็ไปค้นงานวิจัยที่ผ่านมาเลยอาจถอยหลังไป10ปีนะคะถอยหลังไป10ปีเพื่อทำตัวเลขว่า5ปีหรือ10ปีเนี่ยขึ้นอยู่กับท็อปิกที่เราศึกษานะคะเรื่องบางเรื่องเนี่ย5ปีมันก็ถือว่าเก่าแล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ย10ปีก็อาจไม่เก่าเราบอกว่าเราจะถอยหลังไป10ปีเราไปค้นหางานวิจัยให้ในฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะในฐานข้อมูลที่ดีแล้วแสดงว่างานวิจัยที่เราดึงออกมาเนี่ยจะเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นก็สังเกตว่าตัวอย่างที่ยกให้เมื่อกี้เนี่ยนักศึกษาก็จะไปใช้ฐานข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลของต่างประเทศนะคะที่มีคุณภาพเพราะว่าบทความที่ได้มาเนี่ยเป็นบทความที่มีคุณภาพพอไปค้นมาได้บทความวิจัยที่มันมีการนำเสนอเรื่องปัจจัยเนี่ยอยู่ประมาณ10บทความสมมตินะคะได้มา10บทความก็มานั่งอ่านนะคะนั่งอ่านบทความทั้ง10บทความนั้นตามโดเมนของงานวิจัยนะคะตามโดเมนของงานวิจัยซึ่งก็จะทำให้รู้ว่าใน10บทความที่ผ่านมานั้นเนี่ยเขาได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาค้นพบอะไรบ้างนะคะการอธิบายปัจจัยที่ค้นพบในงานวิจัยเนี่ยจะยึดวิธีอธิบายของทฤษฎีของนายเอนะนะคะซึ่งในเอเนี่ยพูดไว้ว่าปัจจัยมันมีอยู่เท่านี้ได้นะคะพอเรามาเอางานวิจัยมาตอบคำถามงานวิจัยมันก็เหมือนกับทฤษฎีในเอนี่แหละนะคะ5ด้านแต่มันมีไปอื่นที่มันไม่อยู่ในทฤษฎีของในเอก็มีนะคะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเป็นตัวอย่างของบทความปริพัฒน์ค่ะพระอาจารย์นะคะซึ่งเดี๋ยวพอลงไปในรายละเอียดเนี่ยก็จะแนะนำเพิ่มอีกนิดนึงแต่ให้เห็นได้ชัดว่ามันมีประเด็น
การเขียนมันมีกรอบของการไปค้นคว้างานที่เอามาเขียนมันมีการวิเคราะห์สังเคราะห์สิ่งที่ค้นพบมันมีการเชื่อมโยงกับหลักที่เราจะใช้ในการเขียนนะคะถ้าสมมติว่าเป็นงานทางพุทธศาสนาเนี่ยเราวิเคราะห์ตามหลักอะไรของพุทธศาสนาหรือหลักของปรัชญานะคะเราจะวิเคราะห์ตามหลักอะไรแล้วเราก็เขียนตามหลักอันนั้นนะคะทำให้เห็นข้อค้นพบที่อาจจะไม่มีใครเคยทำมาก่อนแล้วพอมาอ่านงานนี้มันก็เหมือนกับได้ความรู้ใหม่เลยนะมันมีแบบนี้นะคะกลายเป็นคนเอาไปอ่านเยอะๆเลยนะคะงานของเราแต่พอเป็นบุ๊ครีวิวเนี่ยบุ๊ครีวิวเขาไม่นับเป็นผลงานทางวิชาการนะคะท่านอาจารย์คะบุ๊ครีวิวไม่นับเป็นผลงานทางวิชาการนะคะบุ๊ครีวิวเนี่ยก็คือมันก็จะมีในวารสารนะคะก็คือในกองบรรณาธิการเองก็อาจจะมอบหมายให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยทำหน้าที่ติดตามหนังสือใหม่ๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของวารสารฉบับนั้นนะคะแล้วก็เอามารีวิวนะคะเอามาเหมือนแนะนำหนังสือค่ะมันเป็นเหมือนบทแนะนำหนังสือเพราะฉะนั้นมันก็มีความยาวแค่หนึ่งหน้าหรือสองหน้าจะบอกว่าตอนนี้มีหนังสือใหม่อันนี้ออกมานะหนังสือเล่มนี้เนี่ยแต่จะดีนะมันมีประเด็นที่น่าสนใจแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้เหมือนนะคะอาจารย์คะตอบคำถามไหมคะเพราะนั้นเราจะไม่ได้เขียนบุ๊ครีวิวเป็นผลงานทางวิชาการแต่เราจะเขียนบทความปริทัศน์หรือบทความรีวิวนะคะรีวิวอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ครับค่ะเชิญค่ะท่านอาจารย์ค่ะประโยชน์นะครับพอดีว่าจะถามพอดีได้มีการส่งบทความวิชาการไปที่หนึ่งครับทีนี้อาตมาส่งไปแล้วเป็นบทความวิชาการก็เลยมีการถูกผู้เขาเรียกว่าทางผู้สุภวุฒิในการคอมเมนต์มาว่า1บทความวิชาการไม่มีวัตถุประสงค์2ไม่มีระเบียบวิธีในการศึกษา3ไม่มีกลุ่มเป้าหมายในการที่จะเอาไปใช้3ประเด็นนี้ครับที่จะมาทำไปแล้วแต่ถูกคอมเมนต์มาตัวนี้บทความวิชาการต้องมีทั้ง3องค์ประกอบไหมครับจริงๆเนี่ยวัตถุประสงค์ก็ควรมีนะคะวัตถุประสงค์ควรมีว่าเราเขียนบทความวิชาการอันนี้เพื่ออะไรนะคะแล้วก็น่าจะสเตทเรื่องกลุ่มเป้าหมายด้วยว่าแล้วมันจะมีประโยชน์กับใครนะคะส่วนระเบียบวิธีนั้นเนี่ยจริงๆไม่จำเป็นต้องมีนะคะโดยหลักของบทความวิชาการแล้วไม่จำเป็นต้องมีแต่บทความปริทัศน์ต้องมีนะคะอันนี้ที่ผมพูดนี่คือบทความวิชาการนะคะประเภทเนี่ยนะคะเวลาเราเขียนอะไรเนี่ยในบทนำเราต้องพูดหรอกค่ะว่าเราประการนำเสนอบทความทางวิชาการอันนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรแล้วก็มันจะเอาใครเอาไปใช้อ่านได้นะคะแล้วมันก็เป็นสะท้อนประเด็นใหม่ๆอย่างไรที่มันแตกต่างนะคะมันไม่ใช่ว่าคือบางคนเนี่ยเขียนบทความวิชาการที่แบบว่าเหมือนกับไปอ่านในหนังสือก็มีอย่างเนี้ยมันไม่ได้นะคะเขียนบทความวิชาการเรื่องการจัดการถามข้อมูลดูชื่อแล้วก็เอ๊ะหนังสือก็มีอ่ะทำไมต้องมาผ่านบทความว่าจะเขียนบทความนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นการตั้งประเด็นการเขียนบทความวิชาการมันจะมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายอยู่ข้างในมีกลุ่มผู้อ่านที่ค่อนข้างชัดเจนค่ะจะก็เติมไปในเติมเข้าไปในบทนำนะคะแต่ไม่ต้องไปตั้งเป็นหัวข้อเพราะไม่ได้มีโครงสร้างแบบนั้นปรับแก้เลยนะคะอาจารย์เขาปฏิเสธหรือเปล่าคะเขายินเจ๊กไหมคะไม่มีเจ๊ครับอาจารย์แสดงว่ามีโอกาสได้ทีมค่ะถ้ายังไม่มีเจ๊นะคะคือประเด็นที่ถามคือส่งไปหลายบทความของอาจารย์แล้วทีนี้ก็มีประเด็นต่างๆที่อาตมาก็เอามาปรับตามที่ผู้สมบูรณ์ได้แนะนำไว้ดังนั้นทีนี้คือประเด็นตัวนี้คือเอามาถามเพื่อจะได้ให้ทุกคนได้รับรู้และได้รับทราบของเราอ๋อดีค่ะใช่ค่ะผู้ทรงคุณวุฒิก็จะแบบนี้นะคะก็จะมีประเด็นที่เขาอยากให้เราเพิ่มที่มันชัดมากขึ้นดังนั้นขออนุญาตไปเริ่มที่อันแรกเลยนะคะก็คือการเขียนบทความวิจัยขอเริ่มที่บทความวิจัยก่อนนะคะวันนี้นะคะก็บทความวิจัยพอเราหยิบมาเมื่อสักครู่ได้สายภาพตัวอย่างให้เห็นแล้วนะคะว่ามันก็จะมีประกอบเหมือนกับรายงานการวิจัยนั่นแหละนะก็คือเนี่ยค่ะคือองค์ประกอบของหยิบบทความวิจัยขึ้นมาซึ่งโดยทั่วไปก็จะประมาณ15หน้าวารสารส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่เกิน15หน้านะคะแต่ก็อาจจะมีบางวารสารที่
น้อยมากที่ไม่จำกัดจำนวนหน้านะคะส่วนมากจะจำกัดนะใน15หน้าเนี่ยเราจะเขียนอย่างไรที่จะทำให้บทความของเราเนี่ยมันใส่ทุกอย่างนะคะที่มีอยู่ในเนี้ยเข้าไปได้ก็มีชื่อบทความชื่อผู้แต่งสถานที่ทำงานบทคัดย่อคำสำคัญบางอันก็บรรทัดเดียวนะคะบทนำคำถามแล้วก็ประสงค์การวิจัยการทบทวนวรรณกรรมนะคะวิธีการวิจัยผลวิจัยอภิปรายผลข้อเสนอแนะเอกสารอ้างอิงแล้วก็ท่านหนึ่งก็ต้องมีกิจกรรมประกาศกิจกรรมประกาศบางทีก็อยู่ก่อนเอกสารอ้างอิงนะคะแต่นี่คือองค์ประกอบของบทความวิจัยนะคะขออนุญาตเริ่มที่นำก่อนนะคะคือชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวจะไปตอนท้ายนะคะก็โดยแอสเซนต์ของอันนี้ก็หมายว่าเราต้องมีงานวิจัยอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็จะเลือกหรือจะเอาส่วนที่เป็นงานวิจัยมาเขียนเป็นบทความอย่างย่อให้เหลืออยู่ใน15หน้านะคะเหลืออยู่ใน15ค่ะขอเริ่มที่บทนำก่อนนะคะบทนำเนี่ยก็คือเวลาเราเปิดอ่านบทปุ๊บสมมุติว่าอาจารย์ส่งบทความไปตีพิมพ์ในวารสารนะคะหรือบทความนั้นเนี่ยผู้ทรงคุณวุฒิของเราจะต้องอ่านนะคะนอกจากชื่อจากอะไรบทคัดย่ออะไรเนี่ยบทนำเนี่ยสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าก็จะเป็นสาระสำคัญอันแรกที่มันจะทำให้เห็นว่าที่เราเขียนเนี่ยมันมีประโยชน์นะคะในมือของเราหรือเปล่าดังนั้นการเขียนบทนำที่ดีเนี่ยต้องมีวิธีการที่เองค่ะอ่านแล้วได้สาระอย่างที่อยากเห็นนะคะถ้าดิฉันเป็นคนอ่านบทนำถ้าอ่านบทความวิจัยของคนเขียนนะคะก็จะบอกว่าจะหาคำตอบของคำถาม5ข้อนะคะในบทนำซึ่งอาจจะไม่เกิน2หน้าเขียนบทนำในบทความวิจัยประมาณ2หน้าก็พอแล้วนะคะเขียนสักประมาณ2หน้าไม่เกินเพราะวันนี้อาหารแล้วก็โหในการเขียนบทนำนะคะควรจะมีสาระสำคัญ5ประการดังต่อไปนี้นะคะ5ประการอันดับแรกอันย่อหน้าแรกต้องเจอนะคะว่าเรื่องนั้นสำคัญขนาดนะคะเรื่องนั้นสำคัญขนาดความสำคัญของเรื่องหรือที่มาของเรื่องนะคะความสำคัญของเรื่องเวลาเขียนเรื่องนั้นสำคัญขนาดอาจจะมีสไลด์ที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยนิดนึงนะคะพอดีเตรียมไม่ทันก็เอาอันที่บรรยายอันอื่นมาแปะๆนะคะแต่เดี๋ยวจะพูดเป็นภาษาไทยนะคะเรื่องนั้นสำคัญขนาดเขียนสักหนึ่งหรือสองย่อหน้าหนึ่งย่อหน้าหรือสองย่อหน้าเวลาเราจะพูดความสำคัญของเรื่องต้องเชื่อมโยงกับสิ่งที่มันชี้ให้เห็นว่าสำคัญไม่ใช่เราคิดเองว่ามันสำคัญนะคะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เห็นว่าสำคัญก็คือเช่นบอกว่าเชื่อมโยงกับนโยบายของประเทศนะคะนโยบายของประเทศพอพูดเรื่องผู้สูงอายุโอ้มันมาแล้วนะคะในยุคนี้มันเป็นยุคสังคมของผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในนโยบายของรัฐก็ที่ผู้สูงอายุนะคะพอบอกว่าตัวแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะคะในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางไหนนะคะจะต้องเอื้อให้กับประชาชนนะคะที่มาเจอโควิดเนี่ยประชาชนเนี่ยไม่สามารถไปใช้การที่ทำงานทำการของรัฐได้เนี่ยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ความสำคัญเป็นอย่างนี้นะคะมีปรากฏอยู่ในนโยบายของประเทศนะคะแผนยุทธศาสตร์ของประเทศนะหรือเป็นปัญหาของโลกนะคะปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตปัญหาพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นในการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาของโลกไม่ใช่เฉพาะปัญหาของประเทศไทยนะคะปัญหานั้นปัญหานี้เชื่อมโยงเพื่อก่อนอื่นเลยทำวิจัยจริงๆไม่ใช่แค่จะเขียนบทความนะคะจะทำวิจัยต้องหาความสำคัญที่มันสามารถที่จะมีหลักฐานอ้างอิงเพราะในเวลาเราเขียนแบบนี้ย่อหน้าแรกเพราะว่าไปดูโน้ตแปลกใจมากเวลาไปดูในไฟล์ PDF ประเด็นที่สำคัญเลยเวลาอ่านความวิจัยที่สองหน้าคือแต่พอเวลาไปดูในไฟล์เปิดทำไมมันมีแค่สองร้อยยังไม่อ่านเลยสัก
207หน้าเองครับคุณพี่หนุ่มงงตัวนี้นะครับที่มันเป็นฉบับเดียวกันความเนี่ยยิ่งต้องเน้นเรื่อง reference สังเกตเลยว่าวารสารบางฉบับบังคับเลยว่าต้องมี reference ไม่น้อยแต่ว่าถ้าเวลาปริ้นออกมามันก็คือ232หน้าเขียนบทความวิจัย15หน้าอ้าง3รายการเนี่ยโดนตีกลับแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขียนบทนำ2ย่อหน้าได้แล้วนะคะว่ามันสำคัญไหมไม่มันต้องขึ้นถ้าเป็น PDF มันจะบอกเราเลยว่าเอกสารนี้มีทั้งหมดกี่หน้าแล้วก็ไฟล์เปิดมันก็จะบอกจำนวนหน้าเราเหมือนกันแต่ทีนี้งานในยุทธศาสตร์การที่งานของยศพลาเนี่ยมันมีทั้งหมดเราต้องใส่ไปที่หน้าหลังผมว่ามันมีหน้าหนึ่งถึงหน้า232หน้าแต่ทีนี้ผมก็เลยเข้าไปแก้แล้วแต่ทีนี้แปลกใจว่าแล้วทำไมไฟเวิร์ดมันถึงขึ้นมาเป็นว่าเป็น207หน้าจะได้เข้าใจแล้วก็ไปเปิดดูว่า207หน้าจริงๆอย่างเงี้ยค่ะให้ยึดโยงกับค่ะคุณพี่มีเดี๋ยวเอาอย่างนี้คุณพี่มีไฟล์เดิมอยู่ใช่ไหมคะที่เป็นไฟล์ที่มันเป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่ามันมีความสำคัญนะคะอันที่หนึ่งพอดีหนูอยากจะตัดแค่คำว่าถ้าอะไรที่ความสำคัญไม่ได้งานวิจัยก็เริ่มมองเขาก็บอกว่าก็ทำไปทำงานทำงานที่ใหญ่แค่นั้นพออันที่สองนะคะคือตัดออกเขียนไปได้สองย่อหน้าอ่านแล้วโอเคชี้ประเด็นว่าท็อปิกนั้นถัดไปคือสถานการณ์และปัญหาที่มีหาสถานการณ์และปัญหาที่มีสถานการณ์และปัญหาที่มีประมาณสักหนึ่งย่อหน้าหรือสองย่อหน้าคะสถานการณ์หรือปัญหาที่ก็คือเรื่องที่เรากำลังจะทำเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดเรื่องที่เรากำลังจะทำนะคะเมื่อกี้พูดเรื่องที่เราทำนั้นน่ะเดี๋ยวเอาแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวถัดมาแคบลงมาอีกนิดเรื่องที่เรากำลังจะทำนั้นมันมีสถานการณ์ของการก็คือไปแค่ว่าไปที่ประวัติการรัฐบาลที่นั่นเองก็จะหรือในพื้นที่ที่เรากำลังจะทำนั้นเนี่ยมันมีสถานการณ์แบบในกลุ่มเป้าหมายที่เรากำลังจะทำนั้นเนี่ยมันมีสถานการณ์ปัญหาในโจทย์ปัญหาที่เราสนใจนั้นมันมีสถานการณ์หรืออะไรที่มันเป็นประเด็นนะคะที่เป็นเรามองเห็นว่ามันเป็นปัญหานะคะรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญนะคะแต่การจากการศึกษานะคะสถานการณ์ของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยพบว่านะคะเป็นปัญหานะคะก็คือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะที่มีอยู่เนี่ยยังมีหน่วยงานที่พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยน้อยนะคะแล้วแถมแรงกิ้งของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเนี่ยที่ไปเทียบกับมาตรฐานของโลกก็มีองค์กรที่ทำแรงกิ้งเนี่ยพบว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับท้ายๆนะคะอยู่อันดับท้ายๆเป็นปัญหาเพราะว่าการพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยเนี่ยยังมีมาตรฐานต่ำนะคะยังมีมาตรฐานต่ำและก็มักจะเป็นการพัฒนาที่เกิดจากองค์กรภาครัฐอยากจะทำนะคะอยากจะทำแต่ไม่ได้สนใจว่าแล้วประชาชนจะได้ใช้ไหมหรือไม่ได้มองจากมุมมองของประชาชนนะคะว่าเวลาที่เขาเข้าไปใช้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันควรจะมีหน้าตาเป็นยังไงหรือสิ่งที่รัฐบาลมองกับมุมมองของประชาชนเนี่ยมันไม่สะท้อนนะคะถ้ามันปัญหามันมีปัญหาถ้าสะท้อนปัญหาที่เราเห็นนะคะนี่แหละที่เวลาใครสอนวิชาวิจัยเนี่ยก็จะบอกว่าแล้วปัญหามันคืออะไรปัญหามันคืออะไรนะคะปัญหาที่สถานการณ์นะคะที่เรามองเห็นนะคะแล้วมันยังไม่ตอบโจทย์มันมีมุมมองนะคะที่เราวิเคราะห์แล้วว่ามันเป็นประเด็นเป็นโจทย์ที่เราจะศึกษาได้นะคะเพราะฉะนั้นย่อหน้าถัดไปที่สะท้อนsituation สะท้อนปัญหาเนี่ยมันจะโฟกัสเข้ามาที่ตัวเราซึ่งมันอาจจะอ้างอิงอยู่กับสถานการณ์ที่เราไปเห็นนะคะจากงานวิจัยของคนอื่นที่เคยพูดมาก่อนแล้วหรือสถานการณ์ที่เราเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกกำลังคิดที่จะศึกษาหรือสถานการณ์ที่เราเห็นจากพื้นที่ที่เรากำลังไปศึกษาหรือสถานการณ์ที่เราเห็นจากประโยชน์หรือว่าผ
product หรือสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์ของการนำไปใช้นะคะก็อย่างอธิบายอาจารย์ก็จะเห็นว่าเขียนสถานการณ์ปัญหาก็มี reference เช่นเดียวกันนะคะก็สามารถจะบอกแหล่งอ้างอิงได้นะคะว่าเราจะดูสมมติว่าเราศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของเยาวชนไทยนะคะความสำคัญก็คืออินเทอร์เน็ตมันมีความสำคัญในทุกวันนี้ทุกคนก็ใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเยอะแยะมากมายมีใครบ้างไม่ใช้นะคะมีใครบ้างไม่เข้าคลิปบ้างไม่ใช้โซเชียลมีเดียนะคะก็สายการที่เป็นความสำคัญพอเข้ามาสู่ซิทูเอชั่นเยาวชนไทยนะคะมีสถิติของการใช้อินเทอร์เน็ตใช้โซเชียลมีเดียสูงเป็นอันดับที่4ของโลกถึงเป็นอันดับที่4ของโลกนะคะแล้วก็ยังพบอีกว่าเยาวชนไทยเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียเพื่อความบันเทิงนะคะเพื่อนั่นเพื่อนี่นะคะซึ่งเราก็เห็นว่าใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างนี้ซึ่งมันทำเปลี่ยนทิศตัวเองเช่นว่าการใช้อินเทอร์เน็ตของเยาวชนเนี่ยมันมีอิมแพคมันมีผลกระทบกับตัวเขาไหมมีผลกระทบกับครอบครัวไหมมีผลกระทบกับปัญหาเชิงจริยธรรมเชิงศาสนาเชิงแบบนั้นมันมีไหมนะคะแล้วปรากฏว่ามันก็เป็นปัญหาเพราะว่ามันก็จะทำให้วัฒนธรรมเสื่อมถอยมันทำให้นั่นนี่นู่นนะคะอันนี้พยายามจะยกตัวอย่างว่าการชี้ประเด็นปัญหามันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราอาจจะมองเห็นนะคะแล้วเราก็ไปลองหาข้อมูลมาสักโต๊ะนะคะความคิดของเราในการทำวิจัยนี่คือของย่อหน้านะคะแค่สองย่อหน้าเป็นไงคะแต่ว่าเห็นไหมคะว่ามันมีวิธีการเขียนมันมีวิธีการโฟกัสเพราะว่าอย่าลืมว่าบทความเนี่ยมันแค่15หน้าทุกหน้ามีความหมายถ้าเราเขียนย่อหน้านึงแล้วเนี่ยอ่านแล้วยังไม่ได้อะไรเลยมีแต่น้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกย่อหน้ามีความหมายนะคะถัดไปนะคะขอเอาบทนำให้จบก่อนนะคะสามคือที่3ที่ต้องมีนะคะก็คือช่องว่างจากการทบทวนงานในก่อนหน้าภาษาอังกฤษเรียกว่า the knowledge void หรือเขาเรียกว่า the gap นะคะ gap ก็คือช่องว่าง knowledge void ก็คือความรู้ที่มันยังไม่มีนะคะเป็นช่องว่างของความรู้นั่นแหละค่ะก็พอเขียนความสำคัญเขียนปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็จะบอกว่าจากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาเพราะเขาบอกว่าคุณทำงานวิจัยต้องไม่ซ้ำกับคนอื่นนะคะงานวิจัยของคุณต้องไม่ซ้ำกับคนอื่นพอเราเสนอหัวข้อวิจัยอาจารย์ก็ถามว่ามันมีคนทำเยอะแล้วไม่ใช่เหรอนะคะหรือประเด็นวิจัยที่เราคิดเนี่ยโอ้ยมันมีเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องตอบไม่ได้ว่าทบทวนมาแล้วจะมีใครทำค่ะไม่มีใครทำอันนี้พอบอกว่ายังไม่มีใครทำเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ว่ามีคนทำที่อุดรแล้วแต่ขอนแก่นโคราชกาฬสินธุ์สุรินทร์ยังไม่มีใครทำมันตอบแค่นั้นไม่ได้นะคะมันจะต้องตอบในสาระของการที่เราไปทบทวนงานวิจัยมาแล้วนะคะซึ่งวิธีการทบทวนงานวิจัยก็เมื่อวานก็ได้แนะนำแล้วว่าอย่างน้อยต้องทำตารางขึ้นมานะคะทำตารางขึ้นมาแล้วก็เราปีนี้มีงานวิจัยสักกี่เรื่องที่ทำเกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศที่ทำเนี่ยมีสักกี่เรื่องถ้าที่มันตรงกับของเรานะตรงๆอันนี้ในประเด็นที่จะเขียนในบททำเนี่ยก็เอาเรื่องตรงๆนะคะสมมติว่าได้มาเราก็จะรู้ว่าโอเคมีคนทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่สักประมาณ 6-7 คนนะนะคะโดยเขาวิจัยเรื่องอะไรนะคะแล้วก็มีวัตถุศพอะไรเขาใช้ทฤษฎีอะไรนะคะใช้วิธียังไงเขาเสนอเนี่ยอะไรพอเราได้องความรู้อันนี้ประมาณจำนวนหนึ่งนะคะจากงานวิจัยที่เราได้ไปรีวิวมาเราก็มาเขียนย่อหน้าที่ว่าด้วยแก๊ปนะคะจากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะสามารถสรุปได้นะคะเป็นดังนี้อันที่หนึ่งส่วนใหญ่งานวิจัยจะศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะคะแล้วก็อ้างของสมมติว่าวัตถุประสงค์ที่เหมือนกันมี3คนก็อ้าง3คนนะคะอันที่2งานวิจัยที่ผ่านมาใช้แนวคิดทฤษฎีของใครนะ
คะใช้แนวคิดทฤษฎีของ A เพื่อเอามาทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยของคนนี้ใช้แนวคิดทฤษฎีของ B กับ C มีของคนนี้คนนี้คนนี้นะคะซึ่งตัวแปรที่เขาใช้เนี่ยเราก็จะพบว่าเขาศึกษาตัวแปรตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ค่ะงานวิจัยเหล่านั้นใช้วิธีวิจัยอะไรถ้าคืออันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเราอาจจะไม่ต้องเสนอผู้ประเด็นก็ได้นะคะใช้วิธีวิจัยอย่างไรนะคะแล้วงานวิจัยเหล่านี้สิ่งที่เขาค้นพบเนี่ยนะคะมักจะเป็นข้อค้นพบในประเด็นอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นย่อหน้าที่เขียนแล้วเห็นภาพของการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาว่ามีคนทำในเรื่องที่คล้ายกับเราเนี่ยแบบไหนอย่างไรแต่ไม่ใช่จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่าเอนางเอเนี่ยทำอย่างนี้นางบีทำอย่างนี้นายซีทำอย่างนี้นายนี้เนี่ยสรุปว่าเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ได้มีการสรุปประเด็นของสิ่งที่พบในงานวิจัยออกมาให้เห็นเป็นภาพนะคะสรุปประเด็นแบบนี้อันนี้ก็คือ knowledge domain ของงานวิจัยใช่ไหมคะเวลาเราใครทบทวนงานวิจัยเราก็ expect เราก็คาดว่าเขาจะดึงออกมาเป็น issue ให้เราเห็นได้นะคะก็เขียนอีกประมาณ1 หรือ 2 หน้านะคะเขียนอีกประมาณท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะมองได้ว่ายังไม่มีใครทำงานวิจัยที่เหมือนกับที่เรากำลังคิดจะทำนะคะซึ่งปรากฏว่ายังไม่มีงานวิจัยใดที่ได้ศึกษาเพื่อพัฒนาตัวแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นพลเมืองเป็นสินค้าของคนอื่นเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงการเน้นพลเมืองนะคะของคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้เน้นเรื่องของการศึกษาปัจจัยสมมตินะคะคันนี้วิธีการหามุมมองของแก๊ปในงานวิจัยที่เราพบเนี่ยมันก็อาจจะหามุมมองว่าเออที่เขาทำมานะมันมีแนวคิดทฤษฎีอะไรที่เขายังไม่เคยใช้ยังไม่เคยมีใครใช้เลยนะแล้วเราจะใช้ในงานวิจัยของเราและยกตัวอย่างเรื่องรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแนวคิดทฤษฎีที่งานวิจัยที่ผ่านมาไม่เคยใช้เลยก็คือpeople centric นะคะหรือ customer centric หรือ user centric ไม่เคยมีใครใช้เลยนะคะ user centric เนี่ยเพราะฉะนั้นงานวิจัยของเราก็จะเลยจะใช้แบบ user centric งานวิจัยของคนอื่นใช้วิธีแบบพัฒนาระบบหมดเลยนะคะอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าแก๊ปมันมีมันอาจจะมี theory อื่นก็ได้นะคะที่เราจะเอามาใช้นะคะหรือการมองหาแก๊ปก็อาจจะมองหาจากกลุ่มเป้าหมายก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่คนก็จะใช้อยู่เหมือนกันนะคะงานวิจัยที่ผ่านมาปรากฏว่ามีการศึกษากลุ่มเป้าหมายนะคะที่เป็นนั่นเป็นนี่เป็นนู่นยังไม่มีใครศึกษากลุ่มเป้าหมายอันนี้ซึ่งมันมีคุณลักษณะที่สำคัญที่แตกต่างนะคะหรือมีเป็นประเด็นของสังคมหรือว่าเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความละเอียดอ่อนหรือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ถ้ามีการศึกษาเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์นะคะใช้กลุ่มเป้าหมายก็ได้ค่ะหาช่องว่างโดยมองจากที่ที่วิจัยก็ได้นะคะที่ที่วิจัยแต่ในสาขาเมืองศาสตร์สังคมศาสตร์เนี่ยอาจจะใช้ได้น้อยนะคะแต่ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยexperimental เนี่ยหลากหลายมากเขาบอกว่าทางวิจัยของ A B C D ที่เราได้รีวิวมาเนี่ยใช้เทคนิคการทดลองแบบนั้นแบบนี้แบบเขาก็เลยจะมาเปลี่ยนเป็นลองทดลองแบบนี้ดูบ้างนะคะว่ามันจะให้เป็นยังไงงานวิจัยมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เนี่ยจริงๆก็อาจจะพูดได้ว่ามันมีคนศึกษาแบบเชิงปริมาณเยอะเลยแต่ว่ายังไม่มีใครเคยศึกษาในเชิงคุณภาพซึ่งมันมีข้อมันจะให้ข้อค้นพบที่แตกต่างหรือมันมีความเหมาะสมกับหัวข้อวิจัยที่เรากำลังจะศึกษาอย่างไรนะคะงานวิจัยนี้ก็เลยมีประเด็นช่องว่างว่าถ้าเราเปลี่ยนวิธีวิจัยเนี่ยมันอาจทำให้ผู้เห็นข้อค้นพบที่ไม่เหมือนกันนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือแก๊ปอานาลิซิสนะคะเป็นประมาณ1 หรือ 2 ย่อหน้าสรุปแล้วเราได้ประมาณ5-6 ย่อหน้าเนาะหรืออาจจะ4 ย่อหน้าที่เขียนอย่างแล้ว1 ย่อหน้าเป็นอย่างมากนะคะก็อาจจะประมาณนั้นนะคะแก๊ปโอเคค่ะเราเพื่อที่จะบอกว่างานเราไม่ซ้ำกับคนอื่นส่วนมากไม่ค่อยเจอคนเขียนตรงนี้นะคะไม่ค่อยเจอแล้วมักจะสอบตกเพราะว่าไม่สะท้อนประเด็น
ของการได้อ่านหนังสือสังคมประกอบนะถัดมาอันที่สี่นะคะย่อหน้าถัดไปก็คือแล้วที่เราคิดว่าเราจะทำวิจัยเรื่องนี้นะคะเรามีเหตุผลอะไรเหตุผลนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า the rationale นะคะเหตุผลสนับสนุนที่ว่าทำไมเราจึงคิดว่าเราจะทำวิจัยเรื่องนี้นะคะหรือบางทีก็เรียกว่า the assumption นะคะสำหรับเหตุผลนั้นเนี่ยนะคะก็ควรจะใช้เหตุผลในมุมมองที่อธิบายโดยใช้หลักวิชาการนะคะไม่ใช่เหตุผลเพียงว่าผู้วิจัยอยากจะทราบนะคะอยากจะทราบเนี่ยไม่ได้เหตุผลในทางวิชาการก็คือเหตุผลที่มองว่าเราจะทำวิจัยนะคะจะยกตัวอย่างว่าเราจะทำวิจัยเพื่อพัฒนาโมเดลนะคะของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ user centric นะคะผู้วิจัยเนี่ยมองว่ารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์พัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าใช้บริการนะคะเข้าใช้บริการดังนั้นการทำวิจัยที่พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จากมุมมองของประชาชนจากมุมมองของผู้ใช้เนี่ยมันจะให้มันน่าจะสอดคล้องกับแนวทางที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาซึ่งในการพิจารณาจากมุมมองของผู้ใช้เนี่ยมันก็จะมีประเด็นนะคะที่ในทางทฤษฎีเนี่ยมันก็บอกเอาไว้ว่ามันควรจะต้องดูอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าเราเอา assumption ของเรานะคะเอา rationale ที่เป็นเหตุผลสนับสนุนในการที่เราทำวิจัยเนี่ยมาเขียนที่เขาจะถามว่าแล้วทำไมถึงจะทำวิจัยเรื่องนี้โจทย์มีอ่ะแล้วทำไมถึงจะทำนะคะคุณอธิบายที่ว่าทำไมคุณคิดว่าคุณทำวิจัยอันนี้แล้วมันจะดีมันจะใช้ประโยชน์ได้นะคะมันจะสะท้อนความแตกต่างการทำวิจัยเรื่องนี้นะคะได้มีคนศึกษาถึงเป้าหมายนั้นนี่รู้แล้วงานวิจัยนี้จึงได้เสนอหรือจึงได้มีแนวคิดนะคะที่จะศึกษากลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้นะคะมีบริบทที่แตกต่างอะไรมีความสำคัญอย่างไรนะคะมีประเด็นนะคะที่เกี่ยวข้องเมื่ออธิบายในมุมมองทางวิชาการเนี่ยนะคะมันแตกต่างหมดมันน่าจะให้ผลวิจัยที่มันเอาไปใช้ประโยชน์กับเขาเนี่ยได้อย่างค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ rationale ให้เหตุผลในการสนับสนุนว่าปัญหาการวิจัยของเราเนี่ยมีผลทางในเหตุผลทางวิชาการในการสนับสนุนเพราะการทำวิจัยนั้นไม่ใช่แค่เอาแบบสอบถามไปแจกสำรวจเสร็จแล้วก็ได้คำตอบแล้วถามว่าแล้วไปสำรวจมาเนี่ยใช้หลักอะไรในการเก็บข้อมูลหลักวิชาอะไรสนับสนุนหลักทฤษฎีอะไรเพราะการวิจัยเรื่องใหม่จะเบสออนงานวิจัยเรื่องเก่าและทฤษฎีที่เคยผ่านมาเพื่อที่จะหามุมมองอันใหม่ที่ต่อยอดและเพิ่มขึ้นได้นะคะยกเว้นว่าเราเป็นจีเนียสเลยเราจะทำวิจัยในเรื่องที่ยังไม่เคยมีทฤษฎีหรือความรู้ปรากฏใดๆในสารระบบโลกนะคะซึ่งอันนั้นมันคงไม่ง่ายนะคะแต่เรามักจะต้องทำวิจัยเบสออนงานวิจัยอื่นๆที่ไม่เคยทำมาแล้วนะคะแล้วเราหาต่อยอดหรือเบสออนทฤษฎีที่มันมีอยู่แล้วแล้วเราเอามาพิสูจน์หรือเอามามองหาว่ามันมีในบริบทที่ต่างกันในขอบเขตของการศึกษาที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันอาจจะให้ผลที่แตกต่างกันได้ค่ะอันนี้เป็นแอสซัมชั่นท้ายสุดเลยก็คือย่อหน้าสุดท้ายของบทนำนะคะคือประโยชน์ของการวิจัยเรื่องนั้นนะคะประโยชน์ว่าการวิจัยของเรามีประโยชน์อย่างเดิมได้เนติกนะคะหรือ expectation นะคะเวลาที่เราเขียนประโยชน์เนี่ยมันจะเขียนได้สองวิธีนะคะเขียนได้สองวิธีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราขอทุนของวช.ก็ดีนะคะหรือของกอนวน.ก็ดีนะคะหรือทุนบกค.นะคะทุนที่เขาแบ่งตอนนี้เขาแบ่งฐานกันให้ทุนของกระทรวงกอวเนี่ยแบ่งฐานกันให้ทุนเป็นบกค.ใช่ไหมคะบกค.ก็คื
โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาคนและความรู้นะคะก็คือ Profile นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เขาเรียกว่าบกท.นะคะพัฒนาพื้นที่ก็คือโครงการวิจัยที่ลงทำงานกับชุมชนนะคะแล้วก็อันที่3คือบกท.ก็คืองานวิจัยที่เน้นเรื่องของการแข่งขันนะคะแข่งขันเป็นงานวิจัยที่มองในภาพของอุตสาหกรรมมองในภาพของการสร้าง product อะไรที่มันสร้างรายได้แล้วก็ทำให้ประเทศเนี่ยมีการพัฒนาเติบโตนะคะในอุตสาหกรรมด้านต่างๆตอนนี้เขาก็แบ่งการที่ทีมวิจัยเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเวลาเราเขียนโปรเจกต์ของทีมวิจัยเนี่ยเขาจะถามหาประโยชน์นะคะถามหาประโยชน์คุณต้องเขียนนะคะประโยชน์ก็จะมีอยู่สามอันนะคะก็คืออันนี้นะคะผลผลิตผลลัพธ์และผลกระทบนะถ้าเรากรอก3อันนี้ไม่ได้ก็โอกาสที่โครงการเราจะได้ทุนวิจัยเนี่ยก็ไปยากนะคะทำวิจัยเรื่องนี้จะได้ผลผลิตอะไรนะคะแล้วจะได้ผลลัพธ์อะไรและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคืออะไรนะความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจง่ายๆเนี่ยผลผลิตนะคะผลลัพธ์ผลกระทบนะคะมันก็จะเป็นตัวบอกในลักษณะของสิ่งที่จะประโยชน์ที่จะได้จากการวิจัยนะคะทำวิจัยแล้วสิ่งที่จะได้จากการวิจัยของเราเนี่ยคือเราได้โมเดลเราได้ตัวแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นพลเมืองเป็นศูนย์กลางนะคะซึ่งจะมีองค์ประกอบที่อธิบายนะคะซึ่งเป็นฐานของการศึกษาจากความต้องการมีองค์ประกอบที่อธิบายปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะรายละเอียดโครงสร้างสถาปัตยกรรมนะคะรวมไปถึงตัวของระบบที่พึงจะเป็นของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะตอบโจทย์ท่านมาถามอยู่ตรงนี้คะนี่คือเอาพุทธเอาพุทธก็คือสิ่งที่ได้จากการวิจัยนะคะผลผลิตสุดท้ายที่จะได้จากการวิจัยมันที่จับต้องได้ฮัลโหลส่วนเอาคำคือแล้วมันเอาไปทำอะไรได้เอาไปทำอะไรได้นะคะก็คือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการมีตัวแบบตัวนี้มันเอาไปทำอะไรได้สามารถจะนำไปใช้เป็นต้นแบบหรือเป็นไกด์ไลน์สำหรับองค์กรภาครัฐนะคะในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์โดยที่นี้พลเมืองเป็นศูนย์กลางนะคะเอาไปใช้อย่างไรนะคะโดยนะคะโดยรัฐบาลหรือโดยองค์กรนั้นเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ได้โดยจะต้องมีเงื่อนไขจะต้องมีการดำเนินการหรือมีการเตรียมความพร้อมหรือทำอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ในบทความอาจจะไม่ต้องเขียนละเอียดขนาดนั้นอันนี้ก็เอิญเชื่อมโยงกับเวลาเขียนโครงการวิจัยด้วยนะคะสองอันนี้มันจะแยกกันออกยากเลยนะคะเพราะว่าเขียนบทความก็ต้องเอามาจากตัวงานวิจัยนะคะนั้นก็เวลาเขียนงานวิจัยมันก็จะละเอียดแต่พอเป็นบทความมันก็อาจจะดึงสั้นๆแบบนี้สุดท้ายมันมีผลกระทบยังไงแล้วใครจะได้ประโยชน์นะคะผลกระทบก็คือใครจะได้ประโยชน์นะคะซึ่งจะทำให้ประชาชนที่จริงได้ประโยชน์ทั้งองค์กรภาครัฐที่ไม่นั่งได้ประโยชน์ก็คือทำให้สามารถที่จะพัฒนารัฐบาลในเรื่องของที่มันสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในขณะเดียวกันประชาชนเนี่ยก็ถ้าหากว่ารัฐบาลเอาอันนี้ไปใช้เนี่ยการพัฒนาทุกครั้งประชาชนจะมีส่วนด้วยนะคะประชาชนจะมีมุมมองนะคะที่จะเสนอเนี่ยก็ให้ความเห็นในการพัฒนาไม่ใช่ที่เกี่ยวกับความเข้าขับเลยแต่ว่าประชาชนไม่ได้ผิดที่ชอบติดติดนะคะวิธีการเขียนก็เพราะฉะนั้นก็จะเขียนเนื้อหาในหนึ่งย่อหน้างานวิจัยเนี้ยนะคะก็จะมีประโยชน์คือนะคะจะได้ผลผลิตเป็นตัวแบบนี้อย่างนี้นะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นคือสามารถนำไปใช้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือสามารถนำไปใช้ทำอะไรได้และผลกระทบที่เกิดขึ้นคือใครจะได้ประโยชน์เขียนในหนึ่งย่อหน้าอ่านแล้วมันดูมีสาระมากกว่าที่จะเขียนประโยชน์ของงานวิจัยนี้คือเราจะได้ทราบนะคะเราจะได้ทราบนะคะแล้วก็ได้ความรู้งานวิจัยที่เรื่องทำเนี่ยได้แน่ความรู้แต่เขามองหาผลผลิตที่จะต้องได้ถ้าความรู้จากการวิจัยเป็นผลผลิตเราก็ต้องเขียนความรู้นั้นที่เป็นผลผลิตอย่างโมเดลเนี่ยมันเป็นความรู้นะคะแต่เราเขียนมันเป็นผลผลิตใช่ไหมคะโมเดลเนี่ยมันก็คื
ความรู้ทางวิชาการมันยังไม่ได้ทำอะไรนะมันเป็นภาพที่เขียนอธิบายมีเซลล์ของโมเดลที่เขียนอธิบายมันก็เป็นความรู้แต่เราเขียนว่ามันเป็นผลผลิตแล้วก็เป็นใครเอาไปใช้แล้วก็ใครจะได้ดีซึ่งอันเนี้ยต้องฝึกเขียนเป็นนักวิจัยต้องฝึกเขียนเพราะถ้าจะขอทุนต้องตอบให้ได้นะคะในโปรเจกต์ที่เราเขียนพอจะเขียนบทความมันก็จะสรุปอยู่ในย่อหน้าด้วยค่ะอีกวิธีหนึ่งนะคะอันข้างบนที่จริงมันก็เหมือนกันนะคะการเขียนbenefit ผลประโยชน์ที่จะได้จากการวิจัยเนี่ยก็จะครอบคลุม3มิตินะคะงานวิจัยบางอย่างงานวิจัยปริญญาโทเนี่ยนะคะน่าจะครอบคลุมมิติที่1กับมิติที่2ก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรหรือได้ความรู้ทางวิชาการในเรื่องอะไรนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็เอาไปใช้ได้อย่างเอาไปใช้ในการพัฒนาเป็นหลักสูตรอบรมนะคะเอาไปใช้ในการแก้ปัญหานะคะเอาไปใช้ในการทำนั่นทำนี่งานวิจัยระดับปริญญาโทพอได้นะคะเป็นงานวิจัยปริญญาเอกเขาก็จะมองหาว่าแล้วมันมีนวัตกรรมอะไรคำว่านวัตกรรมอันนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณไปสร้างอะไรที่เป็นโอ้โหอันใหม่ที่แบบจะไปอะไรเลยแต่นวัตกรรมก็คืองานวิจัยของคุณมันไม่เหมือนคนอื่นอย่างไรมันให้ผลที่มีประโยชน์ที่ไม่เหมือนคนอื่นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นการเขียนนวัตกรรมนี้ก็จะมองก็จะอธิบายว่าโมเดลที่เราได้เนี่ยมันไม่เหมือนกับโมเดลของคนอื่นนะคะผลที่ได้จากการวิจัยในประโยชน์ที่ได้ก็คือจะได้โมเดลที่ไม่เหมือนกับคนอื่นตรงที่ว่าเราเน้นพลเมืองเป็นศูนย์กลางซึ่งยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนหรือยังไม่เคยมีคำตอบในรูปแบบนี้มาก่อนนะคะหรืองานวิจัยที่เราทำเนี่ยจะได้ how to จะได้วิธีการนะคะในการที่จะทำนั่นทำนี่ซึ่งยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะคะอันนี้ก็อธิบายในเชิงของสิ่งที่เกิดใหม่หรือเป็นความรู้ใหม่นะคะหรือเป็นผลผลิตใหม่หรือเป็นอะไรใหม่ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยของเราซึ่งโดยปกตินะคะถ้าสอนเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าเสนอหัวข้อวิจัยมาให้ครูนะถ้าเป็นงานวิจัยปอโทเนี่ยครูก็จะมองหาเบเนฟิตอยู่2ข้อนะคะก็คือ academic กับ application งานวิจัยทำแล้วต้องเอาไปใช้ได้ใช้ได้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะก็คือแต่ถ้าเอาไปใช้ได้น่าจะต้องใช้ได้งั้นก็คือเราก็ต้องมองว่าทำเสร็จแล้วเอาไปใช้ได้ไหมถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าใครจะเอาไปใช้หรือใช้ได้จริงหรือเปล่าแต่เราต้องอยู่ในแอปพลิเคชันแต่ถ้าคุณเป็นงานวิจัยต่อเองจะมองหาอินโนเวชันด้วยว่างานวิจัยของคุณเนี่ยมันจะได้อะไรใหม่ที่เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงไปกับที่ได้เขียนไว้ตอนแรกว่ามันแตกต่างจากงานของคุณนะคะได้โมเดลตัวใหม่ที่มันเป็นยังไงได้ระบบใหม่ที่เป็นยังไงนะคะได้ชุดความรู้อันใหม่นะคะที่มันเป็นยังไงก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะจบตรงนี้พอดีเลยค่ะพักกันค่ะครบ5ข้อค่ะของPDF หรอ PDF ของคนนำกับอาจารย์คำที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เลยว่าเขายังต้องส่งให้เขาเดี๋ยวนี้เขานั่งรอเอาอยู่การวิจัยก็ได้นวัตกรรมใหม่ได้อะไรใหม่ๆขึ้นมา